าศดียังสวัสดีครับผมกลับพบกันอีกครั้งครับกับเรามองมุมเดียวนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมากันอยู่ที่ถนนเจริญนครนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเจริญนครฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยเป็นถนนเจริญนคร29และต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ยขาหมู5รางวัลอร่อยครับเจ้าเนี้ยผมบอกว่าเป็นข้าวขาหมูเขาบอกว่าเขาได้จากรายการครัวคุณต๋อยด้วยนะแล้วก็ร้านขาหมูเจ้าเนี้ยเปิด24ชั่วโมงด้วยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันครับตามมาครับต้องบอกว่าบรรยากาศในร้านก็เป็นเย็นๆก็มาดูหน้าตาบนโต๊ะอาหารก่อนโต๊ะก็จะมีข้าวขาหมูครับก็จะมีปกติก็จะมีอันนี้ครับแล้วก็มีกระเทียมนี่เห็นไหมนี่กระเทียมที่เนี่ยเขาใช้เป็นกระเทียมกรีบใหญ่แล้วก็ปอกไว้เสร็จเลยแล้วก็ส่วนพริกเนี่ยอย่างที่บอกครับพริกที่เนี่ยเม็ดใหญ่มากนี่แล้วก็มีเครื่องปรุงปกติอันนี้ชุดปกติเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารกันข้าวขาหมูคุโรบุตะนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารใครชอบแบบไหนก็สั่งกันดูร้านนี้เขาก็หลักๆ ก็จะมีเมนูข้าวแล้วก็มีเมนูเส้นก็คือ3อย่างครับก็มีข้าวขาหมูมีก๋วยจั๊บมีบะหมี่แล้วก็มีหมูกรอบนอกจากขาหมูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าหมูกรอบที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารนะครับเราก็มากันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูคุโรบุตะนะครับตัวนี้เป็นใส่ไส้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นข้าวหมูกรอบฮ่องกงนะครับอีกอันนึงนะครับจานใหญ่มากครับเดี๋ยวเราให้ดูเทียบกับหน้าเราอันนี้เป็นก๋วยจั๊บธรรมดานะครับเรามาเริ่มจากข้าวหมูกรอบฮ่องกงนะครับนี่บอกว่าดูให้ดูหมูกรอบก่อนหมูกรอบนี่เขาแบบชอบใหม่ๆจริงๆนะกรอบจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนี่ทำโตๆอย่างนี้เลยหมูกรอบเมื่อกี้น้ำมันก็คือน้ำที่ราดข้าวขาหมูแหละเดี๋ยวเรามาต่อกันเมนูข้าวขาหมูคุโรบุตะนี่ผักกาดอ่ะผักกาดดองใส่มาด้วยผักกาดดองอร่อยตัวน้ำมันก็แต่ตัวน้ำข้าวขาหมูเขาอ่ะเขาก็จะแบบไม่หวานไม่เค็มแล้วก็ที่บอกกระเทียมที่นี่เขาเป็นกระเทียมกีบใหญ่เลยเห็นไหมเม็ดโตๆเลยอ่ะกระเทียมดีก๋วยจั๊บน้ำข้นในชามเขาก็จะมีไข่แล้วก็มีขาดไม่ได้ก็มีหมูกรอบเนี่ยแล้วก็มีไส้ก็ยังเป็นวัตถุดิบที่ทำจากขาหมูเหมือนเดิมคุโรบุตะเหมือนเดิมแล้วก็ติดจับติดจับเส้นก็จะเป็นแบบเล็กๆกันเห็นปะก๋วยจั๊บดีก๋วยจั๊บหอมกระเทียมเจียวชอบข้าวขาหมูนะให้ผมว่าข้าวขาหมูที่นี่อร่อยข้าวขาหมูเนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงนะก็คือว่าหิวเมื่อไหร่ก็มาเลยกี่โมงก็มาเลยสำหรับก๋วยจั๊บน้ำข้นข้าวหมูกรอบฮ่องกงแล้วก็ข้าวหมูคุโรบุตะครับอันนี้เป็นข้าวหมูคุโรบุตะใส่ไข่ด้วยก็จะ60บาทต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะเริ่มสตาร์ทที่50บาทก็ก๋วยจั๊บเนี่ยต้องบอกว่าชามใหญ่นะ
ก็เริ่มที่50บาทก็คือชามใหญ่จริงแล้วก็ข้าวหมูกรอบก็50บาทเขาก็จะมีพิเศษขึ้นไปที่แบบว่าใส่ไข่ใส่เอ้ยไม่ใช่ใส่ไข่ใส่ไส้ใส่อะไรเงี้ยเริ่มขึ้นไปแล้วก็ขาหมูเปล่าก็เริ่มที่จานละ100คากิ80บาทข้าวเปล่า10บาทไข่10บาทแล้วก็ย้ำอีกทีว่าร้านเนี้ยเขาเปิด24ชั่วโมงเขามีทั้งแก๊ปฟู้ดทั้งเก็ตฟู้ดทั้งฟู้ดแพนด้าใครขี้เกียจออกมาก็ลองหาเขาดูแล้วกันเขามีแบบว่าเดลิเวอรี่ด้วยเยอะแยะอยู่แล้วก็ที่เนี้ยถ้ามาหลังสามทุ่มใช่ป่ะเขาจะปิดแอร์เพราะว่าร้านเขาเปิด24ชั่วโมงไงเขาก็เลยต้องแบบว่าพักแอร์บ้างเขาก็เปิดแอร์ช่วงประมาณสักเก้าโมงประมาณเนี้ยใครที่อยากสบายๆก็มาหลังสามทุ่มใครอยากที่มานั่งในห้องแอร์ก็มาก่อนสามทุ่มแล้วกันวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับย้ำอีกทีว่าตรงข้ามซอยเจริญนคร29ถ้าคุณผู้ชมมาจากทางฝั่งแยกเจริญนครมุ่งหน้าไปไอคอนสยามเนี่ยร้านมันจะอยู่ทางซ้ายมือเห็นแบบว่าไม่มีป้ายไฟอ่ะเขียนว่าขาหมู5รางวัลอร่อยหรือถ้าใครมาจากไอคอนสยามใช่ป่ะมุ่งหน้าไปแยกเจริญนครใช่ป่ะร้านเขาจะอยู่ขวามือก็อยู่ตรงข้ามซอยเจริญนคร29ฝากติดตามนะครับว่าอีพีต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมไปช็อปไปดูอะไรมองมุมเดียวที่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมก็อย่าลืม Subscribe แล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ